ที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทำงานของประเทศในกลุ่มอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นภายใต้โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Bootcampกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคัดเลือกครูจากผลการประเมินเพื่อจัดกลุ่มครูตามความสามารถโดยครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไปประมาณ 8,000 คนและมีอายุไม่เกิน40ปีซึ่งได้รับการคัดเลือกมาในครั้งนี้จำนวน350คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับทั้งด้านความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนให้เป็นครูแกนนำและร่วมพัฒนารูปแบบการสอนโดยนำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้จริงกับเพื่อนครูสอนภาษาอังกฤษและสำหรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้โดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นระบบเป้าหมายก็จะไม่ฝึกแบบเดิมนะครับคือไม่ใช่ว่าจะฝึกไวยากรณ์ก่อนแต่จะเป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้จริงๆรวมทั้งมีการฝึกสอนแบบใหม่ๆแล้วก็จะครูก็จะได้มีการสอนเองด้วยเรียกว่าไมโครทีชชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราไม่ได้เน้นว่าฝึกเสร็จครูพอใจไม่พอใจนะฝึกเสาร์อาทิตย์แต่เราเอาเป้าหมายผลลัพธ์เป็นตัวตั้งโดยการดำเนินการอบรมในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่2เป็นการแบ่งกลุ่มครูออกเป็น15กลุ่มกลุ่มละ20ถึง25คนโดยจะเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษและวิธีการสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่2จะมีการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ APTIS ซึ่งเป็นการวัดทั้ง4ทักษะได้แก่การฟังการพูดการอ่านและการเขียนและเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่2วิทยากรชาวต่างชาติจะทำการคัดเลือกวิทยากรแกนนำจำนวน28คน1ห้องเรียนโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีการพิจารณาจากผลการทดสอบแบบทดสอบ APTIS การสัมภาษณ์ของครูผู้เข้าร่วมการอบรมโดยวิทยากรชาวต่างชาติที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มวิทยากรแกนนำและรวมถึงพิจารณาจากความพร้อมและเจตคติของครูในการเป็นวิทยากรแกนนำที่จะขยายผลต่อไปส่วนสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่5จะเป็นการอบรมทั้งหมด16กลุ่มกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่8เป็นครูระดับมัธยมศึกษากลุ่มที่9ถึงกลุ่มที่15เป็นครูระดับประถมศึกษาและกลุ่มที่16เป็นวิทยากรแกนนำในระยะเวลา5สัปดาห์นี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการสอนในรูปแบบมุ่งเน้นการสื่อสารโดยจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำทฤษฎีไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเทคนิคการจัดรูปแบบกิจกรรมแบบต่างๆในชั้นเรียนเทคนิคการสอน4ทักษะรูปแบบมุ่งเน้นการสื่อสารรวมถึงหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมการอบรมสนใจหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงคุณครูผม350คนที่ได้มีโอกาสมาเข้าแคมป์เนี่ยรับรองได้ว่าออกไปเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการที่จะไปให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับเด็กๆทั้งระดับประถมแล้วก็มัธยมได้ดีอย่างดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาผมเชื่อมั่นอย่างนี้เลยนะผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งและผมสบายใจแล้วก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยไปว่าอยากจะขยายนะให้มันได้ผมตั้งเป้าไว้ 3,000 คนในปีนี้ไปได้นะครับแต่ว่าพอเราได้มาค่ายนี้เราทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดให้น้อยลงแล้วให้เด็กได้ปฏิบัติมากขึ้นเนี่ย
มันจะเป็นวิธีการที่ฝึกเด็กได้ดีกว่าการที่จะเด็กจะทำตามคำสั่งเพราะวิทยากรเนี่ยเขามีความชำนาญนะครับในการแต่ละทักษะการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของภาษา native speaker ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านทักษะนะครับแต่ละโมดูลที่นำมาสอนนะได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็อาจสามารถอธิบายแล้วก็ตอบข้อข้องใจของคณะครูได้ค่อนข้างจะโอเคครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะสำหรับครูภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ให้เราได้มา1เลยเราได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เราอยู่ที่ค่ายใช่ไหมคะ2เราได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากครูชาวต่างชาติโดยในทุกปลายสัปดาห์ของการอบรมครูผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสนำเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้มาทดลองใช้ผ่านกิจกรรมจำลองการสอนแบบไมโครทิชชิ่งซึ่งจะมีการประเมินผลและให้ข้อมูลแบบย้อนกลับรายบุคคลโดยวิทยากรชาวต่างชาติประจำกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการอบรมส่งผลให้ครูแกนนำมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองได้ตลอดจนนักเรียนที่ได้เรียนจากครูที่ผ่านการอบรมก็จะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียนต่อไป